ได้เช่นนี้ว่าเมื่อผมเขียนว่าซิกมา x สับสคริปต์ i ใน i ที่อยู่ในเซตของ t อย่างนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับตัว l อย่างนี้นะเนี่ยเวลาเราเขียนแมทโมเดลเราเขียนแบบนี้นะเขียนด้วยมือเขียนอะไรนี้ทีนี้ในภาษาที่ว่ามาข้างบนนั้นนะมันเป็นยังไงมันก็แปลให้ตัวเนี้ยที่เราเขียนในกระดาษเนี้ยให้อยู่ในรูปของโค้ดคอมพิวเตอร์ซึ่งเวลาเขาเอาไปใช้เนี่ยมันจะได้เอาไปใช้ได้ในคอมพิวเตอร์เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะเขียนว่าในภาษาเนี่ยก็โดยทั่วไปการเขียนของเรานี่คือต่ำใช่ไหมเห็นซิกมาก็คือต่ำนะเห็นไหมซ้ำไอนะก็ใช่อาจจะเป็นแบบนี้นะไออินทีนี้แล้วก็เอ็กซ์บางที่เขาจะใช้เป็นอย่างนี้ไอนี้แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับเอลนี้นะฮะไอเนี้ยคือภาษาเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้ในแต่ละภาษาก็คือแต่ละบริษัทผลิตขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาแตกต่างกันแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วคล้ายๆกันหมดนะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็คือภาษาที่ว่าตรงนี้ไอ้นี่มีภาษาอะไรบ้างนะก็ยกตัวอย่างเช่นภาษาโมเซลก็เขียนแบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะก็เป็นบริษัทชื่อว่า Dash Optimization เป็นคนทำนะอยู่ในแพ็กเกจชื่อว่า Express นะภาษาอื่นมีอะไรบ้างมีแกม EAMS แกมนะ Ampo นะครับหรือ OPL หรือ OPL นี่ของ IBM นี่นะครับอันนี้คือภาษาเสร็จแล้วเมื่อเราเขียนเป็นภาษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะส่งต่อเข้าไปนี่เราเขียนบนคอมพิวเตอร์แล้วนะภาษาเนี่ยเขียนบนคอมพิวเตอร์มันก็จะมีเขียนบนไหนเขียนบน IDE กันเนี่ยผมให้นี่ก่อนนะฮะ IDE ย่อมาจาก Integrated Development Environment นะIDE ท่านไม่คุ้นเคยไม่เป็นไรก็คือว่าแค่มันเปิดหน้าจอมาแล้วเนี่ยมันมีพื้นที่สำหรับการใส่โค้ดเข้าไปมีพื้นที่สำหรับการมอนิเตอร์ว่าให้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีฟีเจอร์นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเพื่อให้เราสามารถที่จะพัฒนาโปรแกรมของเราได้ดีได้สะดวกนะฮะมันมีเอาท์พุตโชว์ให้เราอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เรียกว่า IDE เนี่ยของ Express ก็ชื่อว่า IBE นะครับซึ่งมันสับสนนิดนึงแกมเนี่ยมันก็มีทั้งเป็น IDE และเป็นภาษานะแล้วก็ Ample เป็นภาษาแล้วก็OPL ก็เหมือนกันแล้วก็มี IDE ด้วยเหมือนกันมันเป็นเดี๋ยวบังเอิญเครื่องของผมเนี่ยอันนี้มันเดี๋ยวต่อให้ดูเดี๋ยวนะIDE เนี่ยก็คือว่ามันเป็นเหมือนเป็นแพลตฟอร์มมันเป็นแพลตฟอร์มที่เราเปิดหน้าจอขึ้นมาคือไอ้โมเซลเนี่ยมันเป็นภาษาแบบนี้มีคนกำหนดว่าเฮ้ยคุณต้องใช้ Syntax แบบนี้นะแบบนี้นะนั่นคือเรื่องของภาษาแต่ว่าเวลาเขียนจริงเนี่ยไปเขียนบนใน IDE คือเป็นซอฟต์แวร์หน้าจอขึ้นมาเป็น Windows ซอฟต์แวร์นี่แหละเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไอ้ภาษาเหล่านี้ไปเขียนโค้ดเหล่านี้ไปใส่ไว้ใน IDEเมื่อเวลาคือมันเหมือนกระดาษที่เราเข้าไปใส่แต่ว่ามันจะมีฟีเจอร์อะไรที่ช่วยอำนวยความสะดวกเสร็จแล้วมันก็จะมีโซเฟอร์หรือเบื้องหลังโซเฟอร์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเราจะเขียนยังไงให้ IDE มันจะอำนวยความสะดวกยังไงก็แล้วแต่ว่าเวลาสิ่งสำคัญที่สุดคือว่าให้มันซบนานไหมบางโซเฟอร์เนี่ยไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามันไม่ stable นะหมายความว่าปัญหาเดียวกันมีซบมาสองครั้งไม่เหมือนกันอย่างเงี้ย
ไม่เวิร์กไงอันนี้คุณภาพไม่ดีหรือบางอันโอ้ใช้เวลากันแบบยาวเหยียดนานมากนะฮะมันก็ไม่ดีไอ้โซเวอร์ที่สำหรับของ Express เนี่ยก็ชื่อว่า Optimizer นะนี่ก็คือบริษัทเดียวกันแกมเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโซเวอร์ได้หลากหลายเช่นเชื่อมต่อกับ Cplex นะ Cplex เนี่ยเป็นโซเวอร์สำหรับปัญหาที่เป็นลีเนียเนี่ยได้ดีที่สุดในโลกนะก็คือแกมนี่สามารถเชื่อมต่อกับ Cplex เยอะแยะนะฮะ OSL อะไร XA อะไรเงี้ยเต็มไปหมดนะฮะทีนี้ IDE เนี่ยมันก็จะสามารถเชื่อมโยงกับไอ้พวกโซเวอร์เหล่านี้ได้นะเพราะฉะนั้นก็คือไอ้พวกแกมเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับไอ้พวกนี้ได้ OPL อะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็เชื่อมโยงกันพูดง่ายคือหน้าจอของเราเป็น IDE อันนึงแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยเราอาจจะไปเลือกใช้โซเวอร์นี้ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของประเภทของโมเดลนะแล้วก็ที่เราไปเลือกได้ในส่วนของเราเนี่ยวันนี้เราใช้เป็น Excel ทั้งหมดเลยนะก็เราก็เห็นเบื้องหน้าที่เราเห็น IDE มันก็เป็น Excel นั่นแหละก็คือเป็นชีทธรรมดาแล้วก็ภาษาที่เราใช้เนี่ยมันก็เป็นไปตามที่ไอ้ตัวโซเวอร์ที่เขากำหนดมาก็คือเป็นของฟรอนต์ไลน์นะผมจำไม่ผิดโอเคนะแต่ว่า เวลาเราใช้ปัญหาจริงที่มันซับซ้อนใหญ่ๆเนี่ยเราไม่ใช้ Excel นะเพราะว่า Excel พอปัญหาใหญ่ๆแล้วมันก็จะไม่ค่อยเอฟฟิเชียนแล้วเราเลยต้องเน้นไอ้พวกโซเวอร์ที่ดีๆนะฮะแต่ว่าพอเราใช้โซเวอร์แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมาใช้พวกภาษาแบบนี้พอใช้ภาษาแบบนี้เนี่ยคนไม่คุ้นเคยก็อาจจะสบายในการที่จะใช้งานแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาใหญ่ๆแล้วเราจะใช้พวกเหล่านี้ก็ปัญหาใหญ่แต่ว่ามันมีโปรแกรมใช่คือไปยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ผมเมื่อเราเล่นคำอยู่คำหนึ่งคือของบริษัทหนึ่งเนี่ยก็เป็นบริษัทการผลิตใหญ่ตัวแปร3ล้านตัวแปรนะ3ล้านตัวแปรเนี่ยก็อาจจะแย่นะเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปพัฒนามาเหลือตัวแปรอยู่ประมาณ800,000ตัวแปรนะทีนี้ก็ลดลงมาได้เยอะแล้วนะซึ่งตัวนี้ก็เวลามันรันมันก็บอกได้ไม่งั้นมันคงจะแย่ก็นึกถึงว่าเมื่อกี้เราดูในความเมื่อพร้อมเริ่มใช่ไหมเรามี2ตัวแปรคือเราจะปลูกวีดกี่เอเคอร์ปลูกพอกี่เอเคอร์ใช่ไหมถ้าเราไปดูในถ้าเราโซลปัญหาแบบนี้ใน Excel เป็นไง800,000เซลล์ตายนะก็คงจะไม่เวิร์กนะทีนี้ค่ะผมขอไปต่อเลยดีกว่านะก็เมื่อกี้ตรงนี้ก็เรียบร้อยนะฮะเราก็ทำ Excel ออกเป็นแล้วทีนี้เราเปิดตรงนี้นะครอส 2010-1.15 แล้วก็ Problem Shell เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นปัญหาที่อธิบายตามนี้นะฮะก็คือว่าเราก็กำลังที่จะคือผมพยายามที่จะยึดในภาพรวมเมื่อกี้ว่าเราเรากำลังดูกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่การจัดซื้อมาเลยนะฮะจัดซื้อเสร็จนะขายแล้วก็จัดซื้อนะแล้วก็ผลิตใช่ไหมตอนนี้เรากำลังดูเรื่องการจัดซื้ออยู่นะฮะทีนี้การจัดซื้ออันนี้เนี่ยผมก็อันนี้อย่างที่บอกฮะอันนี้คือมาจากจินตนาการที่ผมก็คิดเองทั้งหมดเนี่ยโจทย์นี้คิดเองแล
เลยนะไม่ได้เอามาจากเฟซบุ๊กอะไรไม่ใช่ก็ตัวเลขอะไรนี่ก็คิดเองแต่หวังว่าคงจะได้เป็นคอนเซ็ปต์นะฮะว่ามันเอาไปใช้ได้แต่ว่าไม่ได้เอาอย่างนี้ไปใช้นะแต่ว่าปรับแล้วเอาไปใช้ได้นะฮะอันนี้เรามีต้องความต้องการที่จะได้จัดซื้อสินค้ามาอยู่สัก5ชนิด5พัก P1 ถึง P5นะก็คือมี P1 P2 P3 P4 P5 เสร็จแล้วในการรับซื้อเนี่ยก็มีคนสนใจที่มาขายเราเยอะแยะเลยนะคือมีซัพพลายเออร์อยู่ตั้ง8เจ้าส่งเข้ามานะเรื่องซัพพลายเออร์มีกี่เจ้าหรือว่า product มีกี่ product เนี่ยไม่เป็นไรนะฮะคือในความเป็นจริงแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนตามความเป็นจริงได้ที่เป็นตัวอย่างนั้นก็คือราคาที่เสนอมาเนี่ยเป็นตามไอ้สีเงินนี้คือ157นะคือซัพพลายเออร์ตัว1เนี่ยเสนอซื้อให้เสนอขาย P1 มา157เสนอขาย P2 275ไล่ไปเรื่อยๆทั้งหมดนี้ก็คือว่าเราต้องการพาร์ททั้ง5พาร์ทนะอันนี้เราก็ต้องพยายามไปอะแดปต์ดูว่าจะเหมาะกับงานของเราในบริบทของเราอย่างไรเช่นถ้าเกิดว่ามันอาจจะเป็นในลักษณะของเช่นการให้สัมภาษณ์ประธานคือให้ช่วงในการขนส่งสินค้าของเรานะเราอาจจะมีเส้นทางรูทที่1 2 3 4 5เสร็จแล้วมีไอ้ซัพพลายเออร์ซึ่งรับเหมาขนส่งอยู่หลายรายนะ1 2 3 4 5 7 8เขาเสนอราคามาในเส้นทางต่างๆตามนี้ถูกแล้วเราจะให้สัมปทานใช่ไหมให้กับซัพพลายเออร์รายไหนในการที่จะรับผิดชอบเส้นทางไหนอะไรนี้มองกันก็ได้นะครับก็พยายามมองในบริบทของตัวเองว่าเป็นอย่างไรนะทีนี้ก็คือถามว่าอันนี้เราควรที่จะมอบงานเนี่ยให้กับซัพพลายเออร์รายไหนอะไรบ้างนะเช่นเราจะให้ P1 เนี่ยให้ซัพพลายเออร์รายไหนส่งให้เรา P2 ให้ซัพพลายเออร์รายไหนส่งให้เรานะเรื่องนี้เรื่อยอย่างนี้ตัวที่เราต้องการเลยนะสุดแล้วคือเป้าประสงค์เราคือเลือกเจ้าไหนถูกอันนั้นคือการตัดสินใจว่าเลือกเจ้าไหนได้ถูกที่สุดก็คือเป้าหมายเราถูกที่สุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นลองเปิดหน้านี้ค้างไว้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไล่ตามไอ้องค์ประกอบของ Customization Model นี้เริ่มต้นเป้าหมายก็ได้ครับเป้าหมายแต่เป็นคำอธิบายก็คือเป้าหมายก็คือเราต้องการอะไรฮะให้ซื้อต่ำสุดก็คือซื้อใช่ไหมคือต้นทุนต่ำสุดแล้วกันนะฮะเข้าใจนะฮะต้นทุนรวมต่ำสุดนะในการที่จะจ้างซัพพลายเออร์เหล่านี้ในการทำซื้อสินค้าหรือบริการที่เราต้องการเนี่ยนี่เราต้องตัดสินใจอะไรบทที่สองก็ตัดสินใจว่ามันจะแบ่งกันยังไงนะระหว่างซัพพลายเออร์กับงานใช่ไหมจะมอบหมายงานใดให้ใครทำนะก็คือการตัดสินใจทีนี้บวกข้อมูลมีเต็มเลยนะข้อมูลก็ไม่ต้องเขียนมากนะตามตารางแล้วก็ข้อจำกัดมีอะไรบ้างครับต้องมีเรื่องแบบ29คือในนี้เนี่ยเราเงื่อนไขก็คือว่า1อะไรนะซัพพลายเออร์1รายสามารถรับงานได้เท่าไหร่ผมเขียนว่า2ก็1นะ1ใช่ไหมก็คือว่าซัพพลายเออร์ติดยอดตัว S นะ S รับงานได้อย่างมาก1ใช่ไหม
การมาก1นะครับโอเคมีอะไรไหมพอพอยังหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วใช่ไหมใครมีอะไรไหมมีเรื่องบัคเก็ตไหมมีถ้ามีก็มีก็ใส่เข้าไปได้ครับแต่ในที่นี้ไม่มีครับมีอันนึงคือว่างานแต่ละงานต้องมีคนทำถูกไหมเราต้องการทีหนึ่งถึงทีห้าปรากฏทีสองไม่ได้มีคนทำไปไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการดังนั้นทุกงานทีหนึ่งถึงทีห้าต้องมีคนรับไปนะแต่ว่าไอ้คนที่รับไปเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะรับงานได้ไม่เกินหนึ่งงานอันนี้แล้วแต่ที่ผมมั่วขึ้นมาเป็นปัญหาที่คิดขึ้นมาเองนะแต่มันก็ไม่ใช่นิยายนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคไหมทีนี้เรามีไฟล์นี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาลอง implement conceptตามที่เราเขียนในบนกระดานนี้นะว่าเป้าหมายคืออะไรการตัดสินใจเกี่ยวข้องอะไรบ้างข้อมูลมีอะไรบ้างแล้วก็ข้อจำกัดมีอะไรบ้างนะครับลงไปที่ Excel นะครับเดี๋ยวใครไม่ทันบอกผมได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวถ้าจะเสียเวลามาด้านนี้เปล่าเข้าใจว่าตอนนี้จะเปิดไหมเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมได้ไหมอ๋อจะเด็กเปิดไม่ได้นะครับลองไปแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นเฟซบุ๊กกันเพราะเด็กๆเขาเล่นเฟซบุ๊กเด็กๆเขามีเพื่อนต่อคนเนี่ยเฟซบุ๊กก็เป็นร้อยๆเลยนะผมเห็นแล้วผมรู้เพียบเพื่อนอะไรเยอะแยะขนาดมันเดี๋ยวก็พิมพ์ขึ้นมาเดี๋ยวก็พิมพ์ขึ้นมาอันนี้เนี่ยก็มีข้อมูลตามนี้ทีนี้เราจะต้องตัดสินใจว่าไอ้ซัพพลายเออร์รายไหนจะรับงานไหนไปใช่ไหมทีนี้ถ้าในรูปของ Excel รูปของเซลล์ที่เราจะต้องเขียนเนี่ยเราจะใช้อะไรดีสมมติว่าผมเชื่อผมไปก่อนนะว่าสมมติว่าผมบอกว่าซัพพลายเออร์รายที่1 S1 เนี่ยถ้าให้ได้งาน P3 ก็ขอให้ใช้สัญลักษณ์ที่แทนว่าได้งานไปคือ1ถ้าS1 ไม่ได้ P3 ก็ขอให้ใช้สัญลักษณ์ก็0อย่างนี้นี่พอใจใช่ไหมดังนั้นเนี่ย เราก็สามารถที่จะพอประมาณได้ว่าขอให้ตารางของคำตอบนะหรือการตัดสินใจที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันจะมีขนาดเท่าไหร่ก็คือขนาดเท่ากับไอ้นี่ถูกไหมขนาดเท่ากันใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นราคาที่เขาเสนอมาแต่เราพยายามสร้างตารางขนาดเท่านี้เหมือนกันแหละแต่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นตัวเลข0กับ1ถ้าตรงนี้เป็น0ก็คือหมายความว่า S8 เป็นไงไม่ได้งานถูกถ้า S8 กับ P2 นี่เป็น1ก็แสดงว่า S8 ได้รับทำงาน1ไปเห็นไหมนั้นเดี๋ยวเราให้ง่ายก็เราก็ copy เลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปลบในตัวเลขนะ copy ไปเสร็จแล้วเราก็ลบตัวเลขซะตอนนี้เราก็ได้ตารางคำตอบแล้วที่มันยังว่างเปล่าเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวกรอบนี้ออกจริงๆแล้วคือผมก็เพียงแต่ใส่ขอไปเพื่อให้แยกให้ชัดว่าไอ้อันนี้มันเป็นข้อมูลนะครับถ้าเราจะให้ใช้ว่ามันเป็นคำตอบก็คือเป็นสีชมพูนี้นะอันนี้ก็คือเป็นเขียนว่า assignment แล้วกันนะการมอบหมายงานว่าให้ใครทำเสร็จแล้วเราบอกว่าเมื่อกี้เรามี constraint ใช่ไหมข้อจำกัดก็คือบอกว่าแต่ละ supplier เนี่ยรับงานได้อย่างมาก1ใช่ไหมเดี๋ยวจะขอให้เอาที่บอกข้อจำกัดไป